ข่าวด่วนครับมีอุบัติเหตุรุนแรงรถยนต์ริบเสียหลักแหกโค้งพบผู้เสียชีวิตทราบชื่อเบื้องต้นคือนายวิชัยสายเงินอายุ26ปีขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเองไม่ดิฟต่อแล้วเหรอเองไม่จริงเองไอ้เจ ต๋อรู้ไหมลูกอะไรครับเขาประกาศวันเลือกตั้งแล้วนะไม่เจ เองเฮ้ยสปีดดิฟเตอร์เขาครบล้านดาวน์โหลดแล้วนะหรือยังไม่จริงอ่ะจริงแจกของเยอะด้วยไม่จริงจริงไม่เจจริงเหรอเนี่ยว้าวใช่แล้วสปีดดิฟเตอร์ฉลอง1ล้านดาวน์โหลดมาทำภารกิจดิฟเพื่อรับไอเทมมากมายพิเศษสุดๆกับรางวัลใหญ่ซาก้ารถคลาส A แบบถาวรแจกเยอะแจกจริงเหมือนไม่จริงแต่จริงว้าวตั้งแต่วันที่ถึง31มกราคมนี้